สไปเดอร์แทงเกมยิงรถถังสุดมันจากค่ายกาลาเกมเตรียมแจกเงินรางวัลให้กับผู้เล่นสูงสุดถึงสัปดาห์ละ8.5ล้านบาทสัปดาห์แรกนี้ง่ายมากๆแค่เข้าร่วมเล่นเกมก็มีสิทธิล์ลุนรับเงินรางวัลซึ่งแจกจ่ายเป็นเหรียญกาลาแล้วสัปดาห์นี้นะผู้เล่นสายฟรีเนี่ยยิ้มเลยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเล่นเกมเก่งมากก็เข้าข่ายในการรับรางวัลด้วยท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเพนเล่นให้ดูหนึ่งตานะเงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้างแล้วต้องทําอย่างไรบ้างเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์เดี๋ยวคลิปนี้เรามาพููดดคคคุุยยกกััันนนนรบสวีสเเพพื่่อใอใ เพิ่มนะครับก่อนไปดูคลิปกันเพื่อนๆกดไลค์กด Sub s c r i b e ช่องเพิ่มเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะในที่สุดนะครับกิจกรรมเมฮแฮมนะครับจากค่ายการล่าเกมนะก็ได้เริ่มนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เข้าเดือนที่5แล้วนะครับในปี2022นะครับในกิจกรรมนี้นะครับที่มีชื่อว่าเมฮแฮมนะครับเมเมแฮมก็คือเป็นเดือนเมนะเดือนพฤษภาคมนี้ก็นี้นะครับเดี๋ยวเพนให้ดูนะครับกิจกรรมของเกม Spi d e r ร์แทงเนี่ยในค่ายการล่าเกมนะครับเขามีแจกเงินรางวัลเนี่ยเยอะมากๆเลยนะก็เเาาาก็็จะแบ่งปปนหหลยๆสัด์ อันนี้ที่เพ้นท์ไฮไลท์สีเหลืองเน <c oughs> เี so ่ยก็เป็นวีคที่1นนะครับหรือ so ว so sure ่าสัปดาห์ที่1ที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของวีคที่1อยู่นะครับแล้วถัดไปก็จะเป็นวีคที่2ของเดือนนะคะวีคที่3แล้วก็วีคที่4นะครับก็คือเขาเนี่ยจะแจกเงินในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับก็เฉลี่ยแล้วนะครับสัปดาห์ละ2องแสนดอลลาร์นะครับแต่ว่าจ่ายเป็นการล่านนี้นะทุกๆสัปดาห์เลยนะครับสองแสนห้าสองแสนห้าสองแสนห้าโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆไล เกมนะครับสไปเดอร์แท้งเมย์เมยเฮมนะครับเพลย์นาวนะก็คือตอนนี้เนี่ยสามารถเข้าไปเล่นกันได้ทุกคนแล้วคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาดูนะครับในแอปกาล่าเกมเกมนะครับเกมที่เราเล่นได้ตอนนี้นะครับก็จะมีสไปเดอร์แท้งมิลิเจนรีบอลแล้วก็มีทาวสตาร์นะครับแล้วสําหรับตัวเกมเนี่ยที่จะเปิดเป็นโอเพนเบต้านะครับล่าสุดนี้เลยก็คือเกมสไปเดอร์แท้งนะครับก็คือเนี่ยมันใกล้มากๆแล้วนะก็คือจะสามารถเปิดเริ่มเอิร์นเหรียญได้นะครับน่าจะประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับก็คืืืออออีกกปรระะมาณ1เดนนแล้วคคับ็ ใครเนี่ยเล่นเกมนี้นะเขาก็เริ่มมีการแจกใจเหรียญเทซิลแล้วนะครับเป็นแบบเหรียญทดลองให้อยู่นะครับชื่อว่าเหรียญซิลนะครับก็คือในอนาคตถ้าเกิดเปิดเพลทูเอิญ e แล้วเนี่ยเกมสไปเดอร์แทงนะเวลาเราเล่นแล้วเราเอิร์นได้มาเนี่ยก็จะได้เหรียญซิลตรงนี้นะครับเออเพลทูเอิญ e ก็จะใกล้เข้ามาแล้วนะครับแต่ก่อนเปิดเพลทูเอิญ e ได้เนี่ยทางสไปเดอร์แทงเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมนี้นะครับเมเมเฮมนะแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีดีอย่างไรนะครับก็คือเมเมเฮมเนี่ยทางกาล่าเนี่ยเขาจัดขึ้นมานะครับก็จะมีเเเเเงงงงินงนนนนรรราาววัััลลละคคบบแแ้้้กกกก็จจใใต่่่ๆียหผูมืออข นะครับแทบทุกเกมเลยนะแต่เขายังไม่ได้บอกลงลึกนะคะว่าเกมไหนเนี่ยจะได้มากได้น้อยอย่างไรแต่ที่เพนเห็นนะก็ทาวสตาร์นะน่าจะเป็นอันดับต้นๆนะครับแล้วลองลงมาเนี่ยเพนก็เดานะว่าน่าจะเป็นสไปเดอร์แทงนี่แหละอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดคนที่เล่นสไปเดอร์แทงนี่นะครับเพลเยอร์ของสไปเดอร์แทงเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับที่จะได้เงินรางวัลนี้นะครับ1.5ึ้ามิลเลียนนะครับหน่วยเป็น USA ด้วยนะก็คือประมาณ45ล้านบาทใช่ไหมในเดือนเมษเนี่ยนะครับก็คือเป็นเงินรางวัลรวมนะครับสไปเดอร์แททงงเเเเเเมมมมฮนนนะคครับกก็ืืออหาาาาล่่ีย ค่อนข้างที่จะผลักดันเกมสปายเดอร์แทงพอสมควรเลยนะเพราะในอนาคตเนี่ยนอกจากจะเปิด Play to e a r n ได้อะไรอย่างนี้เนาะเห็นว่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในเกมหลักนะครับที่เป็นเกม e s p o r t นะที่ทางกาล่าเนี่ยเขาจะผลักดันนะครับในไทยนะครับเท่าที่เป็นเห็นนะก็จะมี m อม r s นะเป็นค่าย e ESport นะครับที่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะผลักดันเกมนี้พอสมควรเลยนี่นะครับเขาก็บอกนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกมสปเดอร์แทงนะครับจากเกมใดเนี่ยได้ประกาศนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นเกมนี้ได้แล,แล้วนะครับเพื่อให้ นะเกมที่อนาคตเนี่ยจะเป็นเกมมาหากรรมแห่งเกม eSport ได้แล้วนะคบก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะจากัดให้เฉพาะคนที่มี NFT เล่นได้นะครับก็คือ NFT ที่เป็นแท้งหรือว่า NFT ที่เป็นเวบบอนนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาเปิดให้ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าได้เล่นฟรีนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องซื้อ NFT ใดๆนะครับก็สามารถโหลดเกมนี้นะครับสมัครแอคเคาท์กาล่าปุ๊บแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมเมเมเฮมเนี่ยก็สามารถเล่นฟรีได้ด้วยนะแล้วก็สามารถรับเงินรางวัลได้ด้วยก็สําหรับวีวค ที่เป็นสายฟรีนะเหมาะมากๆเลยนะเพราะว่าแค่เข้าร่วมเล่นเกมนะครับก็มีโอกาสได้รุนรับเงินรางวัลนะครับที่ทางกาลาจะแจกจ่ายให้นะครับถึง8.5ล้านบาทเลยนะเดี๋ยวเพนเล่าไปในลําดับถัดไปนะครับอ่ะแล้วเขาก็บอกนะครับว่าในเดือนเมยนะครับก็คือประมาณท้ายๆเดือนเมยเนี่ยเหรียญเทสคอยน์นะครับก็คือเหรียญนี้นะที่เพนเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือเทสซิลนะเหรียญนี้นะ TC Test Coin นะครับก็จะยุติการให้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นเนี่ยก็จะได้เหรียญนี้ใช่ไหมแต่ว่าเหรียญนี้เนี่ยมันเป เป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้เพื่อเทเท่านั้นนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยนี่นะเขาบอกว่าซิลนะครับ will officially begin นะครับ i s t r i b u t i o n นะครับก็คือจะทาการแจกจ่ายเหรียญซิลเหรียญจริงๆเนี่ยก็สามารถเอาเหรียญซิลเนี่ยไปทําอะไรต่างๆในเกมได้นะครับหรือว่าจะไปขายก็ได้ก็คือเป็น play to e อ r n อย่างแท้จริงนะครับถ้าเกิดเหรียญซิลเนี่ยมันออกมาเนาะนี่นะก็คือ letter in May นะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นะเพนว่าอีกประมาณ1-2เดือนนะก็ <ๆ S 1> นะจะได้เห็นเกม Spider t a แทงเนี่ยอยู่ในรูปแบบ play to earn อย่างเต็มตัวแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกัน่ะะคว ทีซีเทสคอยนะครับหรือว่าเหรียญซิลตัวนี้เนี่ยนะเหรียญซิลเทสซิลเออเหรียญเทสซิลตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่ไม่มีมูลค่านะครับแล้วในที่สุดเนี่ยก็จะหายไปจากกระเป๋าเรานะครับแล้วเหรียญที่มีมูลค่านะครับก็คือเหรียญซิลเนี่ย ในอนาคตก็จะเข้ามาแทนนะครับแล้วก็จะมีมูลค่าจริงๆนะครับสาหรับเรียนซิลอ่าแล้วก็กิจกรรมเมเมเฮมนะครับทางกาล่าเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับในเดือนเมษายนพฤษภาคมเนี่ยจะทําการแจกจ่ายนะครับรีวาร์ดนะครับอย่างเนืองแน่นนะแบบว่าแจกจ่ายเยอะทสุดนะครับเท่าที่ทางกาล่าเนี่ยเคยทําการแจกจ่ายให้ผู้เล่นมาเลยเออเดอะเฟสติวัลเลยนะใช้คํานี้เลยนะเหมือนเป็นเทศกาลนะครับก็แบบเหมือนทางกาล่าเนาะเขาก็อยากทําการตอบแทนคอมมูนิตี้นะครับที่ศรัทธาในกาล่ามาตลอดนะ,ะก็มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาอ่านี่ นะก็คือแจกจ่ายทั้งหมด4มิลเลียนนะครับ US ดอลลาร์เลยนะ Total In Gala นะครับแล้วก็จะได้ NFT ฟรีอะไรต่างๆมากมายนะครับในตลอดเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าอย่างเกมสปายเดอร์แทงเนี่ยได้แน่ๆแล้วนะครับนี่นะ1.5ล้านนะครับก็ประมาณ45ล้านบาทเนาะเออแจกนะแจกจริงก็หลักๆก็จะเป็นสปายเดอร์แทงกับทาวสตาร์นะอันนี้เพนเดานะครับโอเคมาเรามาดูกันเลยดีกว่าสําหรับผู้เล่นนะครับที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเมเมเฮมนะครับในวีคหนึ่งนะครับสัปดาห์แรกนี้นะครับที่เพนบอกเนีีี่่่่่ยยววาาาาเเพนนนนสัปดห์้จะ ง่ายที่สุดแล้วนะครับก็คือไม่ต้องเล่นเก่งนะแล้วก็ไม่ต้องซื้อ NFT ราคาแพงนะครับแค่เป็นคนธรรมดานะครับแค่สมัครแอคเคาท์ของกาล่านะครับแล้วเข้าไปในเล่นเกมสบายดายแทงเนี่ยก็มีโอกาสได้แล้ววีคหนึ่งนะครับบิ๊กินนะครับตึ๊ดตึดก็คือแค่เป็นเวลาไทยนะครับก็คือวันที่2พฤษภาคมนะครับเวลา5้าทุ่มนะก็คือจะเริ่มนะครับบิ๊กินนะครับวีคหนึ่งนะเงินรางวัลรวมทั้งหมด2อ0 0 0 0ห้นะครับดอลลาร์นี่นะเพื่อนคือสัปดาห์นึงเนี่ยเขาแจกเยอะมากเลยนะครับสำ ถ้าเทียบแล้วก็เท่ากับ8.5ล้านบาทนะเกือบ8.6ล้านบาทเลยทีเดียวนะแค่สัปดาห์เดียวนะแต่ว่าจะจ่ายเงินรางวัลเป็นกาล่านะครับก็อย่างรอบนี้นะเพนก็คิดว่าพอจบวีคหนึ่งแล้วปุ๊บเนี่ยระยะเวลาการเล่นก็ประมาณ7วันใช่ไหมครับถ้าเกิด7วันปุ๊บเนี่ยทางกาล่าเนี่ยเขาก็จะเล็กร์ดสแนปช็อตผู้เล่นต่างๆนะครับใครเนี่ยได้อันดับ1 2 3หรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็คือที่เขาจะจ่ายนะครับก็เป็นท็อป2%แรกนะครับแล้วก็ทท็อป10%ีี่มจํานวนการเล่นครั้งมากที่สุดนะครับแล้วก็ท็อปสิบเปอ่์เซ็นต์ที่มี 2 5 0 0 0แล้วก็อีกแสนสอ0หนะครับอย่าง2%แรกเนี่ยก็ได้ไปจุกๆเลยนะครับก็คือได้ก้อนนี้ก้อนเดียวไปเลยแล้วก็อีก7%ที่เหลือนะครับเปอร์เซ็นต์ที่3ถึงเปอร์เซ็นต์ที่10เนี่ยก็แจกจ่ายกันไปนะครับอีก1 2ึ่0 0นะครับ US ดอลลาร์เนาะก็คือ most match play เนี่ยก็คือว่าเป็นจำนวนการแข่งขันสูงสุดนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือตานั่นแหละยิ่งเล่นหลายๆตานะครับเราก็จะยิ่งเป็นอันดับต้นๆใช่ไหมแต่อันนี้เพนไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเกมมันเเเรรริิ่่่่่มมมมมมลััััััััันน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 ไปแนนปไแแ้ววีียจะะาากกฏอออดดดบบบบบบใคทสต เราเล่นไปเยอะๆเนี่ยเพนก็ไม่รู้นะอันดับเราจะขึ้นแบบเห็นเลยหรือเปล่าหรือว่าแบบจบ7วันแล้วค่อยประกาศทีเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอตามดูกันนะครับผมนี่นะที่เพนบอกนะวีคหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะง่ายสุรนาอย่างดูอย่างวีคสองเนี่ยก็คือ most win เนี่ยนะก็คืออันนี้ต้องเล่นเก่งและแหละถึงจะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลอะไรแบบนี้นะครับวีคสามก็เป็น MVP นะโหต้องได้ MVP เลยนะยากพอสมควรเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะยังไงเพนทำคลิปอีกรอบนะครับแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยนนน้ะะะครับเววจแปไใ script เพื่อนๆสามารถเข้ามาอ่านกันได้นะก็คือวีคแรกวีคนี้ก็คือเน้นจํานวนคนที่เล่นเยอะที่สุดนะครับก็คือมันก็เหมือนกับทางการ่าเขาก็อยากจะให้คนทุกคนนะครับที่เข้าไปร่วมเล่นเกมสปายและแทงเนี่ยเล่นกันเยอะๆนะเล่นกันหลายๆตานะครับก็คือ1-10แรกเนี่ยผู้ที่เล่นจํานวนตาเยอะสุดนะครับก็จะได้เงินรางวัลตรงนี้ไปนะครับอ่าแล้วก็เพนเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับก็คือเงื่อนไขของกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะง่ายๆตามที่เพนบอกไปเลยนะครับก็คือเราเนี่ยเข้าไปเล่นในตัวเกมนะครับแล้วก็ก ก็คือแบบเขาป้องกันคนปั๊มอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดจะปั๊มตาให้ได้เยอะเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะก็คือต้องเข้าไปเล่นแบบสุ่มทีมเท่าน,นั้นนะครับแล้วรถถังเนี่ยในเกมนะในสัปดาห์แรกนี้เนี่ยจะระดับเดียวกันทุกคนนะครับก็คือไม่มีใครเก่งไปกว่าใครนะครับหมายถึงตัวละครอ,อะไรแบบนี้นะแต่ว่าฝีมือนเนี่ยถ้าใครเล่นเก่งก็จะมีโอกาสชนะนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาไม่นับว่าใครเล่นเก่งเล่นอ่อน,น่ยแต่ว่าแบบแค่เข้าไปเล่นเกมเยอะๆก็พอแล้วอ่ะแล้วก็จะนับจำนวนตานะครับก็คือเราเนี่ยจาเป็นต้องเล่นให้จบใ,ในการแข่ง นะก็คือถ้าเกิดออกระหว่างเกมเนี่ยทางระบบเขาก็จะไม่นับนะเออก็ต้องเล่นให้จบตานะครับถึงจะนับนะอันนี้เพนก็เดาไม่ถูกเลยนะว่าแบบสุดท้ายแล้วมันจะจบเป็นที่ยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครเนี่ยไม่หลับไม่นอนนะครับเพื่อที่จะเล่นนะครับให้เยอะที่สุดหรือเปล่านะครับเพราะเพนว่าเนี่ยเงินรางวัลมันสูงมากเลยนะท็อป1-2%เปนี่ยได้เงินรางวัลเท่านี้เลยนะครับก็คือแบบ4ล้านบาทเลยนะแบบ1-2%ได้4ล้านบาทนี่คือเยอะมากเลยนะถ้าแจกจ่ายให้ต่อคนนะเพนว่านะน่าจะม <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเนี่ยเพนก็จะมาแจ้งเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพนว่ารอบแรกเนี่ยนะครับในสัปดาห์แรกเนี่ยนาวิคหนึ่งนะเหมาะสาหรับสายฟรีเป็นอย่างมากเลยนะครับก็มาแบบซับเซิร์ฟนะครับมาลองเล่นเกมสไปเดอร์แทงไม่ต้องซื้อ NFT ก็ได้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์รุนรับเงินรางวัลด้วยนะครับแต่ว่าถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็ค่อยไปซื้อตัวแทงหรือตัวเวปป้อนนะครับที่จะเอาไปเล่นในตัวเกมนะครับมาเดี๋ยวก่อน อย่างไรนี่นะครับก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าไปที่เกมนะครับแล้วก็เห็นเกมสไปเดอร์แทงตรงนี้กดปุ่มเลย์ได้เลยเอาหัวจะปวดเพนเข้าเกมมานะเดอะเบต้าแฮสเอนนะครับ Pcheck ีเช็คดิสคอร์ด e i n f o r m a t ม o n Thank you for playing นะครับก็คือเพนว่านะตอนนี้มันก็ปิดระบบการเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอดเล่นโชว์เลยเพนว่าที่ปิดเนี่ยเขาก็น่าจะรอเนี่ยนะครับเปิดตัวนี้นะวีคหนึ่งเนี่ยนะก็คือเพนเนี่ยอัดช่วงเย็นของวันที่2นะครับก็คือเขาจะเปิดนะครับให้เริ่มเล่นวีคหนึ่งเนี่ยตอนเวลาห้าทุ่มนะครับก็คงตอนนี้นะน่าจะปิดเซิร์ฟอยู่แหละโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดใครอยากดูนะครับว่าเกมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปดูไลฟ์ย้อนหลังในช่องเพนเติมได้นะครับเพนมีเล่นไว้นะก็คคือสาาามรรถเข้้ไไปดดูนะับ ว่าฟิลเกมเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ก็น,นะฮะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนเนี่ยจะเข้ามาร่วมเล่นในกิจกรรมนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพนก็อยากเชิญชวนให้เพืเพ่อนๆมาเล่นกันเยอะๆนะเพราะเงินรางวัลเนี่ยเพนว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยถ้าเรามีโอกาสได้มันมาเนี่ยก็อาจจะคุ้มนะสําสหรับการที่เข้าไปเล่นส่วนตัวเพนก็สนุกกับเกมนี้ไงเออมันมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับปังๆกับกิจกรรมเมเมเฮมี้ด้วยนะและเช่นเคยคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนสุดท้ายเพื่อนๆต้องรันะค ถ้าหากเพนผู้ตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับขอพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยนะครับเพนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับผม